วัสดีจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องข้างนอกฝนตกค่ะพี่น้องเอ้ยมันเป็นฝนตกบ่ผิดอีกแล้วหิมะค่ะหิมะกำลังตกค่ะมาอีกแล้วกลับบ้านเกือบบ่ทันค่ะพี่น้องเกือบแม่นได้จอดรถไว้ข้างล่างแล้วครับเอ้ยแล้วขึ้นมารถเมล์กลับไปซื้อของมาค่ะก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าได้อะไรมาบ้างจ้ะซื้อของวันนี้โอ้ยหัวขาดบ่ขยับมาข้างล่างอีกจ้ะเรามาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างค่ะพี่น้องคะวันนี้เป็นรีวิวซื้อของกินของใช้ภายในครอบครัวค่ะ โดยเฉพาะอาหารอันนี้เป็นบินเนาะค่ะพี่น้องเอาไว้ดูตอนสุดท้ายตอนเสร็จมาเริ่มเลยอันแรกค่ะอันนี้ได้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องคะนี่เอามาให้สลัดค่ะอันนี้เพิ่นเขาเรียกว่าดองเนาะดองในน้ำส้มอะค่ะพี่น้องเป็นส้มเป็นออกรสเปรี้ยวๆค่ะมาเฮ็ดสลัดให้สามีเพิ่นมากกินคักค่ะพี่น้องอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นสาลี่บ่ค่ะพี่น้องภาษาไทยเพิ่นเรียกว่าสาลี่ใช่มั้ยนี่ค่ะสาลี่ได้มา4ลูกค่ะพี่น้องมากสาลี่เนาะนี่ค่ะเป็นตะกอบดีเนาะเฮ้ยหอมหอมค่ะหอม แล้วอันนี้ก็เป็นบรอกโคลีจ้าอันนี้ radish เอามากินก็ปมแซ่บขนาดแต่ว่าฝรั่งเพิ่นก็สีมาหั่นๆเนาะค่ะพี่น้องหั่นๆบางๆเนาะแล้วก็มาเฮ็ดสลัดแต่ว่าสำหรับคนไทยนี่ค่ะใบมันนี่กินก็ปนแซ่บกินก็ตำบักฮวงก็แซ่บค่ะพี่น้องบอกทีมได้ใบยังกินได้อยู่แต่ว่าฝรั่งเพิ่นสิบ่กินเนาะเพิ่นสิกินต้องหัวมันแต่ว่าสำหรับคนไทยกินได้ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงจ้ะมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเฮ็ดตำแจวตำปนซุปมะเขือเนาะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวตุ้ยโอ้แซ่บขนาดกินแต่เนี้ยแซ่บอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงเอามาเอ็ดน้ำปลาหวานกินโอ้ยบอกไปที่มากระตกไปค่ะพี่น้องข้างนอกนะกินอีกน้อยก่อนนะโอเคตอนนี้หัวบ่ขาดแล้วแตงค่ะแตงก็มากินก็ปนด้วยกันเฮ็ดสลัดก็ได้แล้วก็ตำก็ได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลลูกน้อยๆแต่ว่าลูกหวานเด้แบบนี้นี่ค่ะแอปเปิ้ลอันนี้หวานแอปเปิ้ลกาล่าเพิ่นเอิ้นค่ะภาษานี่เนาะบ่รู้ว่าภาษาอังกฤษเพิ่นเรียกว่ากาล่าคือกันบ่แต่ว่าภาษาแถวๆนี้อิตาลีเพิ่นก็เรียกว่าแอปเปิ้ลกาล่าเนาะแต่ว่าน่าสิเป็นเรียกชื่อเดียวกันทั้งโลกมั้ยเนาะค่ะนี่แอปเปิ้ลอันนี้ก็เป็นส้มจ้าหมักส้มมาเปิดเบิ่งดูว่ามันหน่วยเล็กหน่วยน้อยขนาดใดใหญ่ขนาดใดนี่ค่ะส้มก็ประมาณนี้ในถุงหนึ่งข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็เป็นต้มแล้วค่ะต้มแล้วก็แพ็คถุงมาแบบนี้เนาะค่ะเมืองนอกก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะหวานได้อันนี้เพิ่นสงสัยเวลาเพิ่นต้มเพิ่นจะใส่น้ำตาลน้ำค่ะพี่น้องมันสิเป็นรสหวานมั้ยหรือว่าเป็นพันธุ์นี่ก็บ่รู้มื้อนั้นแฟนถามว่าทําไมข้าวโพดมันถึงหวานแล้วติก็เลยบอกว่าสงสัยเวลาเพิ่นต้มเพิ่นสิใส่น้ำตาลไปนําก็เลยหวานแต่ว่าบ่รู้ดอกค่ะอาจจะเป็นพันธุ์ของเพิ่นเป็นพันธุ์หวานก็ได้เนาะอันแล้วก็มีอะโวคาโดค่ะพี่น้องอะโวคาโดแพงค่ะอยู่นี่แม่2ลูกซื้อมาให้ลูกสาวเพิ่นกินก็ย่ำเศร้าค่ะเพิ่นกินเป็นอาหารเศร้าก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเอาบินมาเบิ่งค่ะพี่น้องว่าอะโวคาโดมันลูกแล้วเท่าใดอะโวคาโดไหน
ล่ะลูกละ 1.49 ค่ะพี่น้องลูกหนึ่งนี่ 1.49 แฟงฟังสวิตค่ะ1ฟังก็ตีว่า30บาทเนาะตอนนี้แต่ว่าเห็นเพิ่นบอกว่ามันขึ้นเนาะฟังหนึ่ง32บาทกว่าๆค่ะก็ตวตีเอามาตรฐานเนาะว่า30ลูกหนึ่ง1ก็ประมาณ50บาทค่ะพี่น้องแม่นบ่30ประมาณ40บาทค่ะนี่ลูกเดียวนี่40บาทพี่น้องประเทศไทยเพิ่นขายจักบาทค่ะลูกหนึ่งเพิ่นขายเป็นโลหรือเพิ่นขายเป็นแบบใดแพงเนาะอะโวคาโดสวาก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อันนี้ก็แพงค่ะพี่น้องนี่ผักชีไทยเอ้ยผักชีลาวนี่ผักชีลาวก็ผักชีไทยค่ะที่จริงอยากไปซื้อพริกสดแต่ว่ามันบ่มีพริกแดงมั้ยค่ะพี่น้องบ่มีก็เลยมากินกลับมากินพริกแห้งอยู่บ้านต่อค่ะอันนี้มันแพ็คละเท่าไหร่2แฟง20ค่ะพี่น้องแพ็ค1นี่2แฟง20 60ประมาณ70บาทแม่นบ่ประมาณ70บาทค่ะพี่น้องตีว่า70บาท20กรัมหอดบ่ถึงครึ่งโล20กรัม70บาทค่ะแล้วก็เป็นมาจากประเทศใดนี่บ่แม่นของไทยเด้อค่ะพี่น้องไม่ใช่ของไทยแต่ว่าถ้าเป็นพริกนะเพิ่นสิเขียนอยู่ว่ามาจากประเทศไทยแต่ว่าอันนี้บ่แม่นประเทศไทยค่ะบ่มีชื่อค่ะบ่มีเขียนว่าจากประเทศใดโมร็อกโกว่าซั่นมาจากประเทศโมร็อกโกค่ะพี่น้องแพ็คละ670บาทแพงค่ะแพงแน่แต่ว่าก็ต้องกินเนาะอันนี้อีกอันนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าภาษาไทยเพิ่นเอิ้นว่าอีหยังคือกันค่ะพี่น้องคนใดรู้จักแน่ค่ะนี่ภาษาไทยเอิ้นว่าอีหยังบอกแน่เด้อค่ะคอมเมนต์บอกแน่เด้อค่ะแต่ว่าภาษาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังเนาะได้แล้วราโมราโชโรโตนโดนี่ค่ะสงสัยสิเป็นหัวชายเท้ากลมบ่ค่ะแมนบ่โรโตนโดแปลว่ากลมๆนะคะน่าจะเป็นหัวชายเท้ากลมอันนี้บ่เคยกินค่ะก็สิเลยเอามาลองเห็นมันต้นงามแล้วก็เห็นฝรั่งที่ยืนอยู่ข้างๆกันเนาะค่ะเพิ่นซื้อก็เลยโอ๊ยเอาไปลองเบิ่งก็น่าติแต่ว่าใบนี่เป็นตำมะลวกแซ่บหรือว่าเอามาคั่นส้มกะนาสิแซ่บอยู่นะเฮ็ดส้มผักเนาะอู้พี่น้องคะหิมะกำลังตกหน้าต่างฟังเท่านั้นหิมะก็ล่มนี่ค่ะเดี๋ยวสิลองกินกับปนลองเบิ่งแล้วอีกอันนึงค่ะพี่น้องทั้งยาวทั้งขาวทั้งใหญ่อยากนำเสนอหัวใช้เท้ามันบ่หัวใช้เท้าเนาะอันเห็นพ่นกินค่ะเห็นน้องพ่นกินเนาะกินกับไอ้รู้สึกว่าจะเป็นลาบมั้งเป็นก้อยเนื้อมั้งค่ะนี่ป้าพ่นก็ยำกรอบกรอบกรอบเป็นตะแซ่บแต่เจ้าของบ่เคยกินค่ะแบบนี้เห็นแต่ไอ้ในต้มจืดเนาะพ่นก็เคยหลายคนแต่ว่าบ่เคยลองกินแบบสดๆเนาะค่ะก็เลยเสียมาลองกินกับปนลองเบิ่งก็สิขับก็สิแซ่บไปเนาะทั้งขาวทั้งยาวทั้งใหญ่อันนี้จักบาทเดี๋ยวมาเบิ่งราคากันค่ะพี่น้องซื้อไว้อีหยังเฮ้อภาษาอิตาลีแม่ซื้อไว้อีหยังโอ้ยซื้อไว้อย่างน้อบัดนี้มันหลายอย่างอันนี้เดราโมลาโชเบียงโก 2.50 แป้งค่ะพี่น้อง2แป้ง5060 70 75บาทค่ะตีว่า75บาทหัวนี่หัวเดียวนี่ค่ะพี่น้อง75บาทแต่ว่าสำหรับเอามาลองเบิ่งก็ต้องซื้อค่ะพี่น้องเอาผักจบไปแล้วค่ะต่อไปเป็นรายการต่อไปทุ่งนี่เก็บพ่อจะซื้อเซตนี้ก็ต้องพักค่ะพี่น้องสำหรับการซื้อของคำต่อไปเนาะค่ะ
ับเก็บภาพเก็บค่ะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นของลูกค่ะขนมตอนเช้ากินกับนมก่อนไปโรงเรียนค่ะพี่น้องส่วนมากก็เป็นขนมแล้วพอของเด็กน้อยเนาะมัฟฟินกินกับนมก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าเหมือนกันจ้ะแม่ก็กินกับกาแฟด้วยแหละบางวันกินกับกาแฟกับแซ่บค่ะอันนี้ก็เป็นข้อซ่อมค่ะอันนี้ก็เป็นครีมโอวัลตินบ่นี่ค่ะก็กินกับขนมปังแผ่นกระแซ่บค่ะรสหวานก็เป็นคล้ายๆกับว่าอีกชนิดนึงของนูเทนล่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นผลไม้ซับๆอะค่ะเป็นนั่นล่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชีสจ้ะชีสก็มีเท่านี้แหละค่ะพี่น้องสำหรับไปช้อปปิ้งมาวันนี้แล้วก็ได้ผ้าปูที่นอนจ้ะผ้าปูที่นอนลูกมากแล้วก็ได้เสื้อผ้าเจ้าของมา3ชุดเสื้อมา3ชุดเสื้อลายสก๊อตมาเตรียมไว้จะเก็บเฮ็ดพร้อมค่ะ เสื้อลายสก๊อตเอามาไว้จะเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องจะเชิดใส่เก็บเฮ็ดก็สิงามอันนี้บ่แพงเด้ค่ะตอนนี้เพิ่นกําลังมาลดราคาเซ็นละราคาอยู่ไสบุบ่เห็นราคาค่ะตัดออกไปแล้วคิดว่าจะไอ้นี่เนาะอันนี้เป็นถุงถุงซื้อของทุกครั้งที่คนเมืองนอกก็น่าจะรู้ดีเนาะค่ะพี่น้องว่าเพิ่นสิบ่มีถุงให้ถุงแบบถุงพลาสติกใหญ่ๆแบบห่างใหญ่ๆน้ำบานเฮาเนาะค่ะที่เพิ่นให้เฮาฟรีๆน่ะเพิ่นสิบ่มีให้คือบ้านเฮาเด้อยู่เมืองนอกนี่มีแต่ว่าเฮาต้องเสียเงินซื้อค่ะพี่น้องถุงนี่ก็บ่ถึงแฟงหรอกค่ะประมาณอยู่5 60เซ็นบ่ถ้าจําบ่ผิดเนาะแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็สิแพงอยู่ค่ะประมาณ10 20บาทคุณน่ะแม่นบ่ประมาณ6 7 8 9บาทนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับทุ่งนี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่อยากเสียเงินเฮาก็พกไปนั่งค่ะอันทุ่งนี่ก็ประมาณบ่แม่น2แฟงพุ่นบ่นี่2ฟังสวิตพุ่นบ่ถ้าเฮาซื้อเนาะเพิ่นสิบ่มีให้เฮาเด้อเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็สิมีอยู่ประมาณทุ่งจังซี่เนาะค่ะทุ่งพลาสติกธรรมดาทุ่งหูเหี่ยวนี่มีให้อยู่ค่ะมีให้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียตังค์เราก็ต้องเอานี้ไปมันเป็นไปได้บ่ค่ะพี่น้องถ้าเฮาไปบ่าเฮาไปเฮาบ่เอาถุงนี้ไปนําเนาะเฮาก็ต้องไปเสียเงินซื้อทุกครั้งทุกครั้งเฮาไปเนาะราคามันก็เป็นเงินหลายอยู่เด้ค่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่าเฮาสมทบไปทุกครั้งทุกครั้งเนาะเสียเงินไปหลายแล้วก็มีบ่อยครั้งที่สิแบบว่าลืมเอาไปเนาะค่ะพี่น้องลืมเอาถุงไปนําแล้วเวลาเฮากลับมาเอาไปไว้หลังบ้านไว้หลังบ้านแล้วก็สมทบกันตอนนี้หลายเลยค่ะอยู่หลังบ้านแล้วก็พยายามจะเอาถุงนี้ให้มันปิดรถตลอดเวลาค่ะคนที่อยู่เมืองนอกก็จะรู้ดีว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ได้เอาถุงไปเองเราก็ต้องไปเสียเงินซื้อ นั่นแหละค่ะก็เห็นดราม่าประเทศไทยในช่วงปีที่แล้วนะคะพี่น้องว่าโอ้โหแบบประชดประชันกันแต่ว่าสำหรับคนเมืองนอกมันโมเมนต์อีหยังมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เก่าแล้วที่พวกเราทุกคนรู้ดีแม้แต่ฝรั่งกับเฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องรู้บ่ว่าฝรั่งบางคนมันสิมีกระเป๋าสำหรับช้อปปิ้งได้เด้เป็นกระเป๋าลากแบบกระเป๋าเดินทางเฮานะคะสำหรับไปซื้อของมาผู้เฒ่าบางคนที่แบบว่าเพิ่นไม่อยากบ่อยากหิ้วของหนักๆเนาะก็เป็นลากไปเลยค่ะซื้อแล้วก็ใส่ในหันเลยใส่ในหันเลยแล้วก็บางคนนี่เพิ่นก็สิถือกระตาไปพร้อมเด้ค่ะพี่น้องกระตาแบบเก็บเฮ็ดบ้านเฮาล่ะค่ะกระตาในภายเนาะแต่ว่าสิเป็นน่ารักน่ารักบางคนเพิ่นแบบเพิ่นบ่ซื้อหลายแล้วเพิ่นก็สิเอาแค่กระตาน้อยๆไปแต่ว่ามันก็เป็นอีหยังที่แบบว่าน่ารักดีนะบางทีแต่ว่าสำหรับประเทศไทยก็อาจสิคิดว่ามันเป็นอีหยังที่ใหม่แบบว่าบ่ทันได้เคยมีมาก่อนก็เลยสิแบบเกิดดราม่านิดนึงประชดประชันกันนิดนึงแต่ว่าสำหรับคนฝรั่งนี่เขาจะเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะพี่น้องเป็นเรื่องปกติมากเลยนะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับฝรั่งเลยนะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเนาะค่ะที่แบบว่าสำหรับประเทศไทยเพิ่นก็สิเฮ็ดให้คล้ายๆกันเนาะก็แบบว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อลดโรคอะไรต่างๆบอกไปก็เบิ่งหิมะข้างนอกไปนั่งค่ะพี่น้องกำลังตกโอ้ยางแห้งเลยก
แต่นั่นแหละค่ะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้เราไปซื้อของอะไรได้อะไรมาบ้างค่ะอันนี้เป็นของใหม่ที่บ่ท่านได้เคยกินสดๆเสียวมาลองกินเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะอู้15นาทีแล้วค่ะพี่น้องยาวบ่ยาวโพดเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะแล้วก็มาพบกันในคลิปใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า